ำรับตำราเล่มนี้เพื่อนบอกว่านอกจากที่เขาจะยอมรับว่าเขามีความทุกข์ที่จะต้องหีบแก้ไขแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเขาจะต้องหาสาเหตุของความทุกข์นั้นให้ได้เหี้ยก่อนว่ามันเกิดจากอะหยังหาสาเหตุของความทุกข์นั้นว่าเขาทุกข์เรื่องอะหยังใครเนี่ยคือเขาทุกข์แล้วก็เขามีส่วนทําให้เกิดความทุกข์นั้นขึ้นก่อนหมายว่าจะเป็นคนหักละเขาไปทิ้งเขาไปตัวเขาเป็นสาเหตุให้เขาทุกข์ใจแต่อาจมีสาเหตุมาจากเขาตัวก่อแหมบางครั้งบางทีเขาไปโทษเปิ้นฝ่ายเดียวลูกเปิ้นบ่ฮักเขาเปิ้นละเขาเปิ้นทิ้งเขาไปนี่นะแต่เขาลืมพ่อตัวเก่าอ่ะว่าเอ๊ะนี่อย่างเปิ้นเปิ้นถึงละเขาไปฮะนี่อย่างเปิ้นถึงทิ้งเขาไปมาพอโอ้เขาบกพ่องอย่างนั้นบกพ่องอย่างอีลูเปิ้นถึงละเปิ้นถึงทิ้งเขาไปอีเนาะมันต้องมองสองมุมนะมันต้องมองสองมุมสองมิติมองเปรียบเทียบมันหนึ่งจะหันความจริงได้หรออันบ่แจ้ว่าไปพอมันบ่ดีมันละเขาไปนะเขาก็ลืมพ่อตัวเก่าอีเนาะถ้าเขาพ่อตัวเก่าปุ๊บเขาก็จะรู้ว่าเออเขาดูแลเขาดีพอก่อนเนี่ยเขาถ้าจะดูแลเขาบริบีพอก็ฮะเขาเนี่ยคือเขาบังหันคุณค่าในตัวเขาฟังก่อนบังเฮือเขาได้ภูมิใจในตัวเขาเลยกันเนี่ยมักคิดหลายแง่หลายมุมนะหรือเขาเฮือความสำคัญต่อเขานักวางเขาหรือเปล่าจนทำให้เขาหู้สึกแย่เขาเฮือความสำคัญกับเขานักกว่าตัวเก่าก่อนจนทำเมื่อเฮานั้นรู้สึกแย่เอ้เฮายังมีดีอย่างแฮมพ่องจะเฮ้อเขาหรือว่าเฮ้อคนอื่นยอมรับเฮาได้เนี่ยนี่คือการหาสาเหตุของความทุกข์เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาหนึ่งจะต้องคิดหลายแง่มุมจะไปคิดในเชิงเดียวนะจะไปคิดในเชิงเดียวมันกับถ้าคิดในเชิงเดียวมันก็เหมือนแท่งเดียวที่ขึ้นทางบนแต่ถ้าคิดหลากหลายมันก็จะเหมือนพื้นราบซึ่งมันไปกว้างเขาคิดได้หลายเรื่องเขาวิเคราะห์ได้หลายเรื่องมันก็จะเจอสาเหตุของความทุกข์นั้นสาเหตุของปัญหานั้นสาเหตุของปัญหานี่ก็คือสมุทัยสมุทัยคือเหตุของปัญหาแต่ถ้าเป็นอริยสัจสี่จริงๆเนี่ยสาเหตุของปัญหาคืออวิชชาคือความบกพร่องคือตัณหาความอยากแต่ถ้าเฮารู้แล้วปุ๊บอวิชชาก็จะหมดตัณหาก็จะหมดนะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังเมื่อเฮาหาสาเหตุปะแล้วเฮาก็จะต้องระบายท่านผู้ฟังระบายอย่างใดก็ต้องไปอู้ไปคุยกับเพื่อนสนิทหรือญาติผู้รักผู้ใหญ่ที่รับฟังเขาได้โดยที่บ่ต้องกลัวเขาว่าเขาอ่อนแอเอาบ่เข้มแข็งเขาบ่ได้ระบายความทุกข์ออกมาพ่องเนี่ยก็จะต้องเก็บความทุกข์นั้นไว้คนเดียวมันรู้สึกกับอกกับใจมันบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจมันอึดอัดใจนะถ้ามันได้ระบายเนาะเหมือนลูกโป่งอะท่านผู้ฟังก็สูบลมเข้าติ๊กๆๆๆๆเนี่ยแล้วมันบ่ได้ผ่อนออกสักวันมันก็จะระเบิดแต่ถ้าได้อู้หื้อไขฟังห้องบางเรื่องบางอย่างเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องความทุกข์นั้นเนี่ยจะรบกวนความรู้สึกนึกคิดของเฮาน้อยลงจะทำให้เฮานั้นมองเห็นทางแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นเฮาจะเก็บความทุกข์เอาไว้คนเดียวบ่ได้เพราะนั้นจะต้องระบายความทุกข์ต้องเสาะหาครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงนะก็ยังว่านะเดี๋ยวเนี่ยท่านผู้ฟังมันน้อยนะคนที่จะฮักเฮาแท้นะเป็นกัลยาณมิตรคอยเจื้อเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยบ่ใช่เอาความทุกข์ไปเล่าให้คนอื่นฟังเรื่อยเปื่อยนะบ่ฮู้ว่าเขาจะเอ็นดูนะเยียวยาหรือเอาเกลือทาอีเนาะ
มันจะเอาเกลือทาเฮากะมันจะเยียวยาเฮากะมันจะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนแท้มิตรแท้มันก็จะเยียวยาเฮาโอ้บ่ต้องกึดนักเน้ออันยังเน้อมีอันยังเฮือช่วยเฮือเหลือก็บอกเน้ออย่าอันนี้เยียวยาแต่ถ้าเอาเกลือทาเนี่ยเอาเล่าให้เพิ่นฟังสักคำหนึ่งเบิดละงานเนี้ยโอ้หมอละคำนี้นะว่าเฮาเป็นอย่างเป็นอย่างยังไงมันก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังหมดนะอันนี้คือเอาเกลือทาหรอกนะแสบกว่าเก่าอ่ะแสบกว่าเดิมเจ็บกว่าเดิมอ่ะนะแต่ถ้าเยียวยาเนี่ยมันก็จะเงียบแล้วก็เฮ้อคำปรึกษาเฮ้อกำลังใจเอาเขาก็มีความอุ่นใจว่าอย่างน้อยเขาก็มีเพื่อนมาเป็นกำลังใจมีครูบาอาจารย์นะพระเจ้าก็เลยตรัสว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นที่สุดของพรหมจรรย์คนจะประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการปฏิบัติธรรมของการบำเพ็ญสมณธรรมคือเส้นทางอันประเสริฐนี้นั้นต้องอาศัยเพื่อนหรือกัลยาณมิตรนะมันถึงจะไปได้ดีถ้าบ่มีกัลยาณมิตรบ่มีเพื่อนมีฝูงบ่มีสังคมบ่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมันจะไปดีได้อย่างไรท่านผู้ฟังเนาะก็ละอ่อนเกิดมาท่ามกลางบ่อนไก่เนี่ยมันก็โฮมตีไก่กันเนาะนะเกิดมาท่ามกลางเซียนพระมันก็จําเป็นไปส่องพระส่องเจ้ากับพ่อกับแม่มันนะเกิดมาในร้านอาหารมันก็จะต้องสืบทอดสูตรเคล็ดลับอาหารของตระกูลเนี่ยเกิดมาเป็นเจ้าให้เจ้านาก็ยะให้ยะนาแต่มันก็มีน้อยที่มันแตกเหล่าพากอออกไปสังคมเป็นอย่างใดเฮาก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้น ต้องหามิตรหาเพื่อนหาฝูงหาหมู่ดีๆเอาไว้คอยระบายเอาไว้คอยบอกเล่าเรื่องราวความทุกข์เหล่านั้นให้เขาได้รับรู้รับทราบอย่างน้อยมันก็เป็นการพ่องถ่ายความทุกข์ที่มันเต็มอกเต็มใจกับอกกับใจอยู่เนี่ยให้มันออกไปพ่องออกไปพ่องออกไปพ่องนะฮะอันนี้ข้อแรกแถมข้อหนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อมีความทุกข์เมื่อมีปัญหาแล้วนั่นจะต้องหากิจกรรมทําเวลาบ่สบายอกบ่สบายใจเนี่ยต้องหากิจกรรมทําเพื่ออย่างเพื่อให้เหนื่อยแล้วก็เป็นการดึงความคิดเกี่ยวกับความทุกข์ออกไปจากตัวเก่าพ่องแล้วก็ช่วยให้ลดพ้นจากวังวนความคิดที่มันเลวร้ายคิดในเชิงลบของตัวเองถ้ามีงานทําอยู่แล้วก็ควรทุ่มเทกับงานให้นักคือมุ่งไปที่งานตัดความทุกข์ออกไปเอาไปที่งานนะฮะแล้วก็บางครั้งบางทีอาจจะต้องไปหางานอดิเรกทําไม่ว่าจะเป็นทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยซักผ้าปลูกต้นไม้เล่นกีฬาออกกําลังกายอย่าไปอยู่ซึมเศร้าอยู่ในห้องปิดประตูนอนโซมอยู่หั่นประเทศที่นะท่านผู้ฟังเนาะเวลามีความทุกข์ปุ๊บจะต้องออกมาทํากิจกรรมนะเพื่อให้ความทุกข์นั้นมันคลายแล้วบางครั้งบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นนะเวลาเขาทุกข์เขาจนเขาลําบากเนี่ยนะเพื่อนชวนไปแจกครัวแจกของเนี่ยเขาก็ไปโดยเปิ้นเนี่ยต้องไปหันเปิ้นทุกข์กว่าเฮาไปหันเปิ้นลำบากกว่าเฮาเฮาก็จะได้ข้อคิดว่าโอ้คนที่ทุกข์กว่าเฮาก็มีด้วยเนี่ยคนที่เปิ้นลำบากกว่าเฮาก็มีด้วยเนี่ยเฮาที่ทุกข์คนเดียวด้วยเนี่ยเนาะเอาอันนั้นทุกข์กว่าเฮาขนาดนักด้วยเนี่ยอันนี้คือการหากิจกรรมทำแต่มันนึงคือปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมท่านผู้ฟังโอ้สิ่งแวดล้อมนี่ก็สำคัญเนอะปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมก็คือเปลี่ยนจากสถานที่ที่มันจำเจชั่วคราวเพื่อให้ช่วยสบายใจเออมันก็บ่แปลกนะคนณปัจจุบันวันเนี้ยชอบไปแอวไปตามบ้านคนท้องว่าอันรีสอร์ทต่างๆสิ่งที่ใกล้ธรรมชาติต่างๆมีน้ำตกน้ำตึกมีอย่างต่างๆเพื่อผ่อนคลายอย่างเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศเพียพร้อมนะเมื่อนานก็ไปเตื่อยเนาะมันก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายโมยังโมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เปิดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเปิดก็เปลี่ยนบรรยากาศหรอกอดโอ้ตลอดทั้งปีอยู่กับการกับงานอยู่กับการสอนอยู่กับงานบริหารจัดการงานเอกสารงานนู้นงานนี้งานนั่นตามคณะอย่างต่างๆตามภารกิจการงานคนเป็นหมื่นคนบ่ท่านผู้ฟังอยู่หั่นน่ะมันก็ทำให้งานนั่นมันนักมันมาบั่นทอนชีวิตแต่พอมาปฏิบัติธรรมมันโล่งมันโปร่งมันต้องเอาอย่างนักหนาจารีละพี่
มาฝึกฝนมาพัฒนาจิตใจมันก็เป็นการผ่อนคลายโดยการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมสําคัญนะสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมันเป็นทุนเออความงอกงามอื่นๆเกิดขึ้นหรือว่าความเสื่อมโทรมอื่นๆเกิดขึ้นถ้าสิ่งแวดล้อมดีสิ่งดีงามก็จะงอกงามถ้าสิ่งแวดล้อมบ่ดีอกุศลหรือความบ่ดีบ่งามมันก็จะงอกงามนะฮะแถมอันหนึ่งท่านผู้ฟังคนสนับสนุนอย่างใดคนสนับสนุนคือหาคนสนับสนุนนี่อาจจะเป็นการยากลำบากสักหน่อยในการกลับเข้าไปหากลุ่มเพื่อนเพราะว่าเฮากลัวเขาจะหู้เรื่องของเฮาอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าเฮาไปเล่าให้เขาฟังเนี่ยเพิ่นจะเยียวยาหรือเอาเกลือทาก็บ่ฮู้นี่นะนะกลัวเขาประนามกลัวถูกว่าเฮาเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมมาเหมือนเก่ามาเหมือนหลังนี่เนาะแต่ถ้าเฮาสามารถเข้ากลุ่มเพื่อนได้เนี่ยเฮาก็จะรู้สึกว่ากลุ่มสามารถช่วยทําให้จิตใจเฮาดีขึ้นและอาจจะช่วยเฮาแก้ไขปัญหาได้เพราะมีเพื่อนมีฝูงมีหมู่มีจุ่มมันก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะฮะที่จะทำให้เฮานั้นแก้ไขปัญหาได้โดยการมีเพื่อนมีหมู่มีฝูงเป็นพลังเฮาทีนี้ท่านผู้ฟังเมื่อเฮาพยายามช่วยตัวเก่าแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่มันบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจด้วยวิธีการต่างๆแล้วยังรู้สึกว่ามันบ่ดีขึ้นนะหรือว่าอดทนต่อความทุกข์ความลำบากความกับอกแน่นใจที่มันมีบ่ได้เนี่ยก็ควรจะไปพบผู้ที่มีความรู้ที่สามารถให้การช่วยเหลือเขาได้นะที่สถานบริการสาธารณสุขต่างๆใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอนั้นๆนะมันจะมีแผนกจิตเวชด้วยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือนะฮะเฮาแนะนำเฮาอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ท่านผู้ฟังเวลาเฮาเป็นปัญหาเวลาเฮาเจอปัญหาเพิ่นก็บอกว่าจงละเว้นสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะละเว้นนะบ่ยะบ่ทำนะสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้อันแรกอย่าแก้ปัญหาแบบวู่วามแบบใจอารมณ์เป็นใหญ่ท่านผู้ฟังเมื่อเขาเจอปัญหาเฮือพยายามสงบสติอารมณ์จะไปโบกเวกโวยวายเฮือหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักสิบเตื่อก่อนจะโต้ตอบอันยังออกไปจะต้องบ่ได้มานั่งเสียใจภายหลังหรือจะต้องมาแก้ปัญหาภายหลังเพราะความชั่ววูบชั่วยามเนี่ยก็หันนะเวลาขับรถปาดหน้าปาดตากันมาตันจนกันกําเตื้อจะจอดรถออกมาตีหัวกันเนี่ยท้ายแทนที่จะรถจะลุบ่ได้แก้ปัญหาเรื่องรถบ่ได้ซ่อมรถบ่ได้นั่งมาจ่ายสตังค์กล้าทะเลาะวิวาทกันแฮมบุ๊บหูตีตากันแฮมได้รับบาดเจ็บแฮมไปโรงยาแฮมเผลอเผลอตายแฮมเนี่ยอันนี้อันแรกเลยจะไปแก้ปัญหาแบบวู่วามใจอารมณ์เป็นใหญ่ต้องควบคุมอารมณ์ใจสติปัญญาเป็นใหญ่เปิ้นดึงบอกนะว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหานะฮะอันที่สองจะไปมีปัญหาเวลาเกิดความตกขึ้นแล้วเนี่ยจะไปหันหาบุหรี่หาเหล้าหาสารเสพติดหาการพนันแอลเมื่อค่ำเมื่อคืนเพื่อช่วยให้เฮาสบายใจขึ้นชั่วคู่ชั่วยามอันนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดมันเป็นการมอมเมาดอกเก่าเผลอๆนะต้องไปติดยุคติดยาติดเหล้าติดบุหรี่ปัญหาก็ไม่ได้แก้ไขแล้วก็เพิ่มปัญหาใหม่ขึ้นมาแถมนะฮะแต่ว่าจงกล้าเผชิญกับปัญหาจะไปพัดวันประกันพรุ่งต้องรีบแก้ปัญหาเสียแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยให้ปัญหานะมันค้างคาอยู่เป็นเวลาเมินเพราะความเครียดมันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยอันนี้ตรงกันกับหลักพุทธศาสนาที่บอกทุกข์เกิดที่ไหนก็ต้องแก้ที่นั่น
ทุกเกิดที่ไหนต้องแก้ที่นั่นพระเจ้าตรัสอย่างนั้นต้องเคลียร์ให้แล้วต้องเคลียร์ให้เสร็จนะฮะอย่าไปหนีปัญหาแอมอันหนึ่งท่านผู้ฟังคือจะไปคิดจะพึ่งพาคนอื่นอยู่ร่ำไปนะคือจะไปอาศัยจมูกคนอื่นหายใจจงถือคติตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนท่านผู้ฟังครับใช้ความสามารถของตัวเก่าพ่องและแล้วจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเก่าแต่ถ้ามีปัญหาหรือปัญหานั้นน่ะมันหนักมันหนามันหนักเกินบ่ากว่าแฮงของเฮาแต่ก็ลองใช้ความสามารถของตัวเก่าถ้าแก้บ่ได้ก็ไปขอความช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งแต่มันหนึ่งคือจะไปโทษก้าตัวเก่าคนเฮาเนี่ยท่านดูฟังมันทำผิดกันได้นะถ้าพลาดไปแล้วก็เพื่ออภัยตัวเก่าแก้ไขเรื่องที่ทำผิดให้มันดีขึ้นอาจจะไปเฝ้ากึดกระโตดตัวเก่านะเพื่อนถึงว่าเราผิดพลาดบกพร่องอย่ามองเศร้าก็ใครเลยไหนเล่าไม่เคยผิดดูเอาเถิดดวงจันทราพระอาทิตย์ยังมืดมิดอยู่บ้างบางเวลานะหลายวันก่อน3-4-5 วันพระอาทิตย์มันยังมีเลยมืดครึ้มเมฆหมอกมาบังหิมะทั้งที่พระอาทิตย์คือความสดใสสดชื่นดูนี้นะแต่วันหลังก็เริ่มมีมาแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นจะไปกึดกระโตดตัวเก่าท่านผู้ฟังนะจะไปกึดกระโตดตัวเก่านะคนเรามันมีผิดพลาดกันได้มันมีไผเลยที่บ่เคยผิดพลาดแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเมื่อรู้ว่าผิดพลาดแล้วต้องรีบแก้ไขนะอันนี้มันถึงจะไปทางหน้าได้นะฮะแต่มันเนื่องคือที่สำคัญที่สุดนะจะไปโยนความผิดให้คนอื่นอันนี้สําคัญนะบางคนนิสัยมันบ่ดีโลกเวลาทําผิดบ่ยอมรับผิดนะไปโยนความผิดให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจงรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ทําร่วมกันการปฏิเสธบ่ยอมรับผิดเนี่ยโดยโยนความผิดให้กับคนอื่นเนี่ยท่านผู้ฟังมันบ่ช่วยแก้ปัญหามีแต่จะก่อความแตกแยกให้หนักขึ้นต้องอันต้องยอมรับผิดปกติโลกเขาเนี่ยก็ต้องรับผลของกรรมนะฮะจะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ไปโยนความผิดให้คนนั้นคนนี้มันปัจจัยวิสัยของผู้ดีมันไม่ใช่วิสัยของคนดีนะปัจจัยวิสัยของคนมีศีลมีธรรม แถมอันหนึ่งจงแก้ปัญหายังเป็นระบบแก้ปัญหายังเป็นระบบใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ใช้ความคิดพิจารณาให้ท่วนทีท่านผู้ฟังในการแก้ไขปัญหาต้องคิดให้ดีก่อนเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บอกว่านิสสัมมะการณังสโยใคร่ควรก่อนแล้วจึงทําต้องพิจารณาต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องแยกแยะนะฮะเนี่ยอย่างใดอ่ะอันแรกเลยคิดหาสาเหตุของปัญหาด้วยใจที่มันเป็นธรรมบ่เข้าข้างตัวเก่าแล้วก็บัดโทษคนอื่นคิดหาวิธีแก้ปัญหาหลายๆวิธีถ้าคิดเองบ่ออกอาจจะไปปรึกษาคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่มีประสบการณ์หนักกว่าเฮาลงมือแก้ไขปัญหาตามวิธีที่คิดไว้อาจต้องใช้ความกล้าหาญความอดทนหรือต้องใช้เวลาพ่องจะไปท้อจะไปถอยเหี้ยก่อนแล้วก็ประเมินผลพอว่าวิธีที่ใจมันได้ผลก่อนถ้ามันได้ผลก็ทำไปเยี่ยมแต่ถ้ามันบ่ได้ผลก็เป็นวิธีไปเป็นวิธีอื่นๆจนกว่ามันจะได้ผลอันนี้ก็หาวิธีแก้ไขปัญหาทีนี้ท่านผู้ฟังแก้ปัญหาได้ก็หายทุกข์ได้เนาะความทุกข์มันเป็นความอึดอัดใจที่มันแก้ปัญหาบ่ได้ถ้ามันแก้ปัญหาได้ความทุกข์มันก็จะลดลงสาเหตุของความทุกข์ใจเนี่ยมันมาจากปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในระดับของความทุกข์ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของปัญหาเหมือนกันนะท่านผู้ฟังถ้าปัญหานักก็ทุกข์นักถ้าปัญหาน้อยก็ทุกข์น้อยนะฮะทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
ได้แล้วก็ตุกหายเนี่ยมันมีอยู่ว่าในช่วงที่ยังแก้ปัญหาบันไดเนี่ยเฮาเนี่ยจะรู้สึกเครียดรู้สึกตุกหนักเพราะว่าปัญหานั้นมันยังไม่ได้รับการแก้ไขมันจะเครียดมันจะตุกหนักเมื่อแก้ปัญหาได้แล้วท่านผู้ฟังความเครียดความตุกนั้นก็จะหมดไปนะและที่สำคัญคือเฮาน่ะจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่มันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเพื่ออะไรอย่างเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้ดีแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นเอามีประสบการณ์แล้วหรอเอาแก้ความตุกแล้วหรออาตมาภาพมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าในวิกฤตมันมีโอกาสท่านผู้ฟังในความผิดพลาดในมีการแก้ไขปัญหาทุกปัญหามีทางแก้ไขแต่เฮาหามันบ่ปะบ่ได้เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหานะเมื่อปัญหาเกิดปุ๊บเฮาก็จะแก้ไขได้นะต้องเรียนรู้ ต้องเป็นคนที่มันตั้งคําถามต้องเป็นคนที่เพียรหาคําตอบต้องเป็นคนที่ชอบสังเกตต้องเป็นคนที่ขยันฟังขยันคิดขยันถามขยันเขียนเรียนรู้นักๆอาจจะต้องลดระดับการพ่อนางพ่อละครที่มันม่วนงานสันเล่าให้ตัวหน้าทีวีอย่างนั้นเนาะมาดูไอ้อย่างที่มันเป็นประโยชน์ที่มันเป็นสาระที่มันนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อ่ะต้องเลือกใช้ชีวิตอย่างอันนะแต่ถ้าเอามัวแต่ดูหนังดูละครบุ๊บหูตีตาแย่งสามีภรรยากันเนี่ยมันมีก้าขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารลูกท่านผู้ฟังมันจะไปแก้ไขปัญหาได้อย่างไรอ่ะมันจะนางเอกพระเอกหรอมันเป็นของแท้นะเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นต้องเลือกดูกะไอ้อย่างที่มันเป็นประโยชน์มันเป็นสารคดีความโหโน่นนี้นั่นอ่านพ่อก้อยศึกษาถ้ามันจะได้ประโยชน์เติมเวลามาเขาก็จะสามารถเอาเรื่องที่เขาได้เรียนโหนั้นมาแก้ปัญหาได้แต่เวปัญหามาปุ๊บค้นหาความโหในอ่องอเฮาปั๊บอ๋อมีการนางละครบุ๊บโหตีตากันแย่งสามีภรรยากันอย่างนั้นมันจะไปแก้ไขปัญหาใหญ่ๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะนะฮะอันนี้อันที่อันแรกอันที่สองท่านผู้ฟังกึดอย่างใดจะบ่ฮื้อเฮาเป็นตุก อันนี้อันที่สองกำกึดเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เฮาเกิดความตุกยิ่งกึดนักก็จะตุกนักหากหูจักกึดเฮื้อเป็นก็จะช่วยลดความตุกไปได้นักวิธีคิดที่มันเหมาะสมในการจะแก้ความตุกมีอยู่ประมาณสัก4-5วิธีเอาวิธีแรกก่อนกึดในแง่ยืดหยุ่นเฮื้อนักท่านผู้ฟังจะไปเอาแต่เข้มงวดจับผิดหรือตัดสินผิดถูกตัวเก่าและกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหัวจักละหัวจักวางหัวจักผ่อนคลายพ้องหัวจักลดทิฐิมานะหัวจักเฮื่ออภัยและหัวจักลดบัตถือโทษโกรธเคืองลงพ้องฮัดลืมเหี่ยวพ้องชีวิตจะมีความสุขนักขึ้นอันนี้ตรงกับคําเมืองของคนเมืองด้วยว่าจังมันเตอะหัวจักจังมันเตอะเหี่ยวพ้องมันจะได้สบายใจรับตาเหี่ยข้างหนึ่งบางเรื่องนะที่มันบ่ร้ายแรงนะเพื่อเกิดความสบายใจเพื่อให้มันเดินหน้าได้แต่บางเรื่องก็จะต้องชัดเจนอันนี้ความคิดอย่างแรกคิดที่สองคิดยังมีเหตุมีผลจะไปดูมันเกิดอะไรอย่างง่ายๆแล้วก็เอามากึดวิตกกังวลท่านผู้ฟังพยายามใช้เหตุใช้ผลตรวจสอบหาข้อเท็จจริงไตร่ตรองให้รอบคอบอย่าก่อนนอกจากจะมาต้องตกเป็นเหยื่อเหื้อไขมาจุมาหลอกง่ายๆแล้วก็ยังตัดความกังวลใจได้ตัวเพราะเกิดบนฐานของเหตุผลอันเป็นว่าอันนั้นวิเศษวิโสนะเอาเหตุผลมาตั้งงัวออกเขาตามเขาเอาเหตุผลมาเป็นตัวตั้งเก้าปะเก้ามาป้าวอ่ะมันมีซดออกมาจากเก้ามาท่านเหมือนพญานาคนะเอาเหตุผลมาตั้งเขาบ่ต้องไปหลงไปไหลไปตามกระแสที่สังคมปั้นแต่งขึ้นมาเอาเหตุผลเป็นตัวตั้งนะอันนี้คือกึดยังมีเหตุผลหรอท่านผู้ฟังแต่มันนั่นคือกึดหลายแง่หลายมุมอันที่สามคือกึดหลายแง่หลายมุมคือลองกึดหลายๆด้าน
บอกว่าจะเป็นด้านดีด้านเสียเพราะอะไรอย่างท่านผู้ฟังเพราะว่าบอกว่าคนหรือว่าบอกว่าเหตุการณ์อะไรอย่างก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันย่อมมีทั้งส่วนดีและก็บ่ดีประกอบกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปมองในด้านเดียวเมื่อมันเป็นทุกข์ใจก็ต้องมองหลายๆแง่หลายๆมุมหลายๆด้านถ้าเขาเป็นภรรยาอีกเนาะเกิดว่าสามีจะเกิดอย่างใดกับลูกลูกจะรู้สึกอย่างใดกับเขาเอ๊ะเป็นจะเป็นอย่างอันอย่างอีกก็ฮะเนี่ยก็ต้องมองหลายแง่หลายมุมอันนี้คือการเกิดหลายแง่หลายมุมอันที่สี่เกิดแต่เรื่องดีๆท่านผู้ฟังคือถ้าคอยคิดถึงแต่เรื่องร้ายๆเนี่ยเรื่องความล้มเหลวผิดหวังหรือว่าเรื่องที่มันแบบเป็นทุกข์ทั้งหลายก็จะยิ่งทุกข์ไปหนักขึ้นครับเพราะนั้นควรคิดถึงเรื่องดีๆนักเช่นเกิดถึงประสบการณ์ที่เป็นทุกข์ในอดีตความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมากรรมชมเชยที่เราได้รับความดีของคู่สมรสของสามีของภรรยาความมีน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนเกิดอย่างเงี้ยเกิดแบบกุศลอย่างเงี้ยเกิดในแง่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เรามันสบายใจขึ้นมันจะช่วยให้เราสุขใจขึ้นมันก็ยังมีดีให้เกิดได้นะฮะอันสุดท้ายท่านผู้ฟังอันนี้สำคัญเนอะเกิดถึงคนอื่นพ้องเกิดถึงคนอื่นพ้องคืออย่าไปคิดมกมุ่นอยู่กับตัวเก่าเต้าอันต้องเปิดใจให้กว้างรับรู้ความเปลี่ยนไปของคนใกล้ชิดและใส่ใจที่จะช่วยเหลือสนใจปัญหาของผู้คนในสังคมพ้องบางครั้งบางทีนี่เราอาจจะพบว่าปัญหาที่เรากำลังปะกำลังเป็นทุกข์อยู่นี่มันน้อยมันกระจิตรีบบทท่อถ้าไปเปรียบเทียบกับปัญหาของคนในสังคมที่มันเป็นนะว้ามันหนักมันหนากว่าเฮาดูนี่เฮานี่มันน้อยเดียวโอ้เฮาก็เกิดว่าปัญหาเฮาหนักแล้วเนาะบทท่อไปปะปัญหาของนั้นลุงดีอ่ะว่าถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยปัญหาของเฮาก็เลยเป็นปัญหาน้อยเดียวมันได้เนี่ยแล้วลุงดีมันสู้ดูมันเอาแต่เนี่ยเอาเน็ตเนาะแล้วปัญหาเฮามันน้อยเดียวนี่เฮาเนี่ยยังถึงจะบักก้าวพ้นข้ามผ่านมันไปได้สบายมากแต่ยังเอี้ยเอี้ยนี่คือเกิดเติงหาคนอื่นพ้องจะไปเกิดเติงหาข้าตัวเก่าอันนี้เป็นวิธีคิดทั้งหมดทั้งมวลนี้ท่านผู้ฟังเป็นข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจากคู่มือดูแลตัวเองเรื่องทำอย่างใดเมื่อใจเป็นตุกอยู่ที่หน้าเตาถึงหน้า17เป็นเรื่องที่ดีมากและหลายข้อเนี่ยมีหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาผสมปนเปอยู่ขอให้พี่น้องฟังแล้วมาเช็คเก็บไว้ในใจคนเดียวถ้าฟังแล้วก็ฟังเลยมีอย่างอัตวาก็ฟังเรื่องเนี้ยมันต้องเอาไปใช้หรอกมันต้องกึดละเฮาจะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรให้เฮาความทุกข์น้อยลงให้เฮามีความสุขมากขึ้นมันต้องเกิดเป็นแง่นั้นมุมนั้นมันถึงจะทำให้เราอยู่ได้บนโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาแบบไม่เป็นปัญหาบนโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์เฮาบ่ทุกข์โอ้ในทางพระพุทธศาสนาเพิ่นบอกต้นถึงว่าหรอกคนหูไม่คล้องอยู่กับโลกคนไม่รู้ก็คิดว่าโลกมีความสุขก็คล้องอยู่กับโลกอย่างคนหูก็คือหูว่าเพราะโลกนี้มันบ่เที่ยงแท้แน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่คล้องอยู่กับโลกแต่คนที่บ่ฮู้กับลงไหลมันไปเวลาขึ้นก็ขึ้นสุดๆเวลาลงดิ่งก็ดิ่งสุดๆมันก็ทุกข์ไปแต่ว่าถึงอย่างใดก็ตามท่านผู้ฟังถ้าเฮามีธรรมะมันก็เหมือนใบบัวใบบอนที่มันมีสารเคลือบพิเศษเวลาน้ำตกมาใส่ใบบัวใบบอนน้ำมันก็บัดทิศบัดซึมเข้าใบบัวใบบอนนะเหมือนกับดอกบัวที่มันเกิดจากชิปเปอร์แต่มันก็บัดทิศชิปเปอร์เกิดจากของต่ำโลกโอ้คนเอาไปปู่เจ้าของสูงคือพระพุทธเจ้าบุญเขาต้องทำตัวเหมือนดอกบัวเนอะท่านผู้ฟังเนอะเขาต้องทำตัวเหมือนใบบัวแต่เนี่ยอย่างใดอ่ะใบบัวใบบอนมันบัดทิศน้ำ
ย้อนมันมีสารเคลือบชีวิตเฮาจะบัติตุกย้อนมีธรรมะเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเฮืออยู่กับชีวิตประจำวันเฮือเกิดเสมอว่าทุกปัญหามันมีทางออกเวลาปัญหาเกิดขึ้นจะไปเกิดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายทำลายชีวิตเกิดไปทางหน้าเกิดถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองทางหน้าถ้าเฮาผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เนี่ยเฮาก็จะมีประสบการณ์เฮาก็จะมีใจที่เข้มแข็งขึ้นเฮาก็จะดีขึ้นนะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาแล้วนะตอนนี้ใกล้ที่จะถึงเวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมอุ้มร่วมเอ่ยกันแล้วขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเตินตำบลศพป้าบอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ไปถึง7โมงเมื่อเช้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทางวัดฝ่ายหินนะซึ่งท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทั่วประเทศบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์เวลาตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปและนำเอาไปออกอากาศผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่งท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามรับฟังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเออได้ยินได้ฟังกันได้เห็นตัวในเพจของสถาบันธรรมาภิวัตตอนนี้ได้เวลาเปิดฉายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านแล้วเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านโทรเข้ามาร่วมบูรพเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึกกำเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122โทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดฟังจากที่ไหนบรรยากาศเป็นอย่างใดถามคำถามได้นะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุแม่จันเรือนใสเวียงตะการจันปะตองเชียงใหม่สาธุอย่างท่านว่านั้นนะอยู่กับอันใดก็สีซอดอันนั้นอย่างแม่ก็สีซอดไปให้ไปสวนเนี่ยเอาใหญ่มาเอาอาหารเพิ่นทำอย่างนี้เอาไปตวยเพิ่นนะก็เลยทำสีนั่นเนาะแม่นละนั่นครอบครัวสังคมเป็นได้เขาก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้นเนาะแม่เนาะเออเป็นคนให้คนสวนเห็นน่ะเออมันหับมรดกตกทอดเพิ่นว่าล้นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเนี่ยเพิ่นว่าอย่างนั้นเนาะแต่ถ้าพ่อแม่มีศีลมีธรรมเข้าวัดเข้าวาลูกก็เข้าวัดเข้าวามีศีลมีธรรมนะเนาะเออวันนี้ลูกหลานนี่มาตั้งนี้ละเออทำงานแต่โพสแล้วเนาะแสดงว่าลูกไม้เริ่มหล่นไกลต้นแล้วเนาะไกลไปหลายจังหวัดละว่าเป็นยังมันเป็นภาวะก็น้องว่าเป็นนั่นแต่ละช่วงแต่ละวัยแล้วก็ภาวะสังคมมันเปลี่ยนเนาะเป็นคนละยุคไปแล้วนะแม่นละยุคเฮาก็แหมอย่างนึงยุคนี้ก็แหมอย่างนึงและยุคนี้ยากจะเข้าใจนะคนยุคเก่าบ่ค่อยเข้าใจมาทําอย่างเฮาเขาทําแล้วเขาทําเรียนกันมาไปหมดแล้วเนาะแม่นละก็ปล่อยให้เขาไปเป็นตามระบบเขาไปเนาะแม่เนาะอืมก็จะได้ดอกไม่เลือกใครอย่างนั้นนี่แม่นละแม่นละอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนอะสาธุสาธุส
สาธุแม่จันเรือนใสจากเวียงป่าการสันป่าตองเชียงใหม่โทรเข้ามาเฮ้ยกำลังใจแล้วก็บอกว่าบัดเดี๋ยวนี้บ่ใช่ธรรมดานะท่านพระอาจารย์ลูกไม้มันหล่นไก่ต้นละเนอยู่นะลูกหลานเมื่อกี้เอาอย่างที่เฮาว่ามันเป็นระบบของเพิ่นเป็นไวเป็นช่วงไปตามระบบนั้นเนาะพอดีมีสายเข้ามาดําสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเอาสาธุโยมป้อวันนี้โทรมาตั้งแต่เจ้าเลยสายที่สองแม่นละโยมป้อเมืองน่านเป็นได้พ้องนาน้อยฝนตกพ้องก่อป้อแต่ว่าพี่น้องเวียงสาที่อยู่ใกล้แม่น้ำยมมันก็ลำบากหน่อยเนาะป้อเนาะแม่น้ำน่านเนาะแต่นาน้อยนี่สบายหน่อยนึงเนาะเอาอย่าได้กับรักษาสุขภาพเนอะป้อเนาะสาธุป้อสาธุสาธุนายมป้อจากอันอำเภอนาน้อยสาธุโยมป้ออนุโมทนายมป้อจากอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านท่านพี่น้องอำเภอเวียงสาอำเภออะหยังที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำน่านเนาะช่วงนี้น้ำน่านนองนะฮะต้องระมัดระวังเผื่อน้ำจะท่วมต้องพอกอยกันเนาะเก็บข้าวเก็บของเก็บครัวไว้ในที่สูงนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ถ้าที่สายแรกจากเชียงใหม่สายที่2จากเมืองน่านต่อไปสายที่3จะจากที่ไหนตั้งใดลองฟังกันพอเจริญพรสาธุยอมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะจำได้ยอมแม่จำได้พี่น้องลำปางบ้านตุ้งอันตำบลตุ้งฝายอำเภอเมืองลำปางเนาะแม่เนาะสาธุสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ปอฟังได้เนาะอ๋อแต่ปอฟังได้เนาะโอ้เดี๋ยวจะได้แจ้งสถานีให้เปิ้นปรับเนาะแม่นอสาธุเนาะแม่เนาะสาธุโอ้ได้กำลังใจจันดักแม่อนุโมทนาโอ้จื่นใจจื่นใจอันนี้ของแต่แฟนพันธุ์แท้สาธุแม่สาธุอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะสาธุนายมแม่แม่น้อยบันตาโทกตำบลตุ่งฝายอำเภอเมืองลำปางจังหวัดที่3ลำปางท่านผู้ฟังจังหวัดแรกเชียงใหม่สายแรกจังหวัดเชียงใหม่สายที่2จังหวัดน่านสายที่3จังหวัดลำปางพี่น้องละปูนพี่น้องเชียงรายพี่น้องพะเยานะเรียนเชิญเจริญพรหรือที่ไหนตั้งใดก็ตามฟังอยู่โตเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโตเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่นอสาธุอันเดียวรอก็ไม่เนอะแม่เนอะช่วงวันที่23เนอะจะไปลืมนะ23เดือนนี้ยมแม่23เดือนนี้เตรียมไว้เนอะเตรียมไว้บ่เป็นหยังวันที่23ตันเดี๋ยวจะเอามาปลูกที่ลำปางเนอะแม่เนอะสาธุสาธุเจริญพรเอาดีแม่ดีดีดีจะได้เอามากันล้มกันยังให้มันใหญ่มันนี้เนาะสาธุเนอะแม่เนอะสาธุนะอันคุณโยมแม่จากแม่สุแก้วคำอ้วนนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันและกันนัดหมายกันจะไปเอาต้นยางที่บ้านโยมแม่เปิ้ลนะฮะเอามาปลูกในวันที่23พอดีวันที่23เนี่ยหมอเปิ้ลนัดไปตรวจสุขภาพประจำรอบนะ4เดือนเตื้อนึงนะฮะก็ไปพอไปกอยกันนะตามระบบปกติแล้วก็นัดหมายกันหลังจากตรวจสุขภาพเสร็จแล้วก็จะแวะไปเอาต้นไม้นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ้องเจริญพร
สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยเอาสาธุสัญญาณเป็นใดพ่อแม่ชัดเจนดีก่อโอ้อนุโมทนาบุญติดตามรับฟังบละบลืมกันเนอะแม่เนอเอาโอสาธุชื่นใจยมแม่อนุโมทนาสาธุม่วนดีเนาะแม่นอจะไปละไปลืมกันเนอแม่เนอติดตามรับฟังกันต่อไปเนอได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุยมแม่จากลำปางโทรมาเฮ้กำลังใจกันเวลาเหลือแห่งอยู่ประมาณ17นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ของเจริญพรโอ้สาธุยมแม่อำเภอวังเหนือเป็นได้พ่องแม่ฝนยังหรือยังยังแควนขึ้นหน่อยนะอากาศก็เย็นสบายดีน้อแม่น้ออาบัดตกแม่แรงเหมือนกันอากาศแรงเหมือนกันอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนอได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุนายโยมแม่จากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำกึดความเห็นกันนะพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้ของเจริญพรสาธุแม่ค่ะก็อยากสาธิตแล้วนั่งห้างก็รู้เดี๋ยวเนี่ยอ้าวบ่มาแล้วเนาะแม่เนาะมามันจะมือมือนี่จะมาที่อ่ะเจ้าเพราะนั้นต้องตั้งหลักตั้งเกณฑ์ให้ดีอย่าไปเชื่อนะพ่อแม่นะต้องมีวิจารณญาณในการฟังเนาะแม่เนาะเจ้าเพิ่นจะได้บ่จุเฮาถ้าบ่อันนี้เสียงสตังเนาะแม่เนาะตอนแรกได้แม่สิโหนอนด้วยเฮ้ยแม่ก็ตกใจเนาะแม่ตกใจก็ลูกโทรไปหาลูกสาวสาวโอ้ยแม่ไม่เคยคิดนะมาได้นะมันมารูปแบบมันมีมาหลายรูปแบบมาจุนั้นจุนี้ต้องระมัดระวังนะแม่เนอะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนอะต้องขออภัยยมแม่เพราะว่าบ้านโทรกันเข้ามาหลายสายแก่เนาะจำเสียงแม่ได้เนาะได้แม่ได้จำได้ อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรยมแม่โทรเข้ามาเออกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยมิจฉาชีพมันจ้างโทรมาจุคนเฒ่านะคุณเป็นอย่างอันคุณติดเงินอย่างอี้คนกดนั่นกดนี้เข้ามาเอียมันก็จะเสี่ยงสตังค์ดูดสตังค์เข้าไปไปนั้นต้องระมัดระวังกันพอดีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรเอาสาธุยมป้ออนุโมทนาบุญสัญญาณเป็นได้พ่องป้อเอาเปิ้ลหายเงียบไปเลยเนาะป้อนานันต์นะสัญญาณชัดเจนนะป้อเนาะเอาดีละป้อดีละรักษาสุขภาพเนอะป้อเนอะสาธุสาธุนะอนุโมทนาบุญกับป้อนานอนันต์เมืองน่านเพิ่นบอกว่าบ่ได้ฟังหลายวันวิทยุรู้กำลังเอาไปซ่อมมาได้มาเซตได้มาฟังต้องอนุโมทนาบุญตัวเนอะเหลือเวลาแห่งประมาณสัก10กว่านาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรบเอ่ยกันโทรเข้ามาเฮ้กำลังใจกันสอบถามคำถามมา อู้มาเอ่ยกันเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างไรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้อง
เจริญพรสาธุยอมแม่ฟังจากตังใดโอ้นาฟานแม่ทะน้อแม่น้อโอ้สาธุอันนี้แฟนพันธุ์แท้ต้องอนุโมทนาบุญที่อนุโมทนาบุญที่บ่ละบ่ลืมกันเน้อแม่เน้อสาธุนายมแม่เน้อสาธุนายมแม่บ้านนาฟานบ่ละบ่ลืมกันโทรเข้ามาฮื้อกำลังอกกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญนะฮะเรียนเชิญเจริญพรเน้อท่านผู้ฟังเน้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึกความเห็นกันโทรเข้ามาให้กำลังใจกันมาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดแล้วก็อู้เอ่ยถึงเรื่องเนื้อหาสาระตัวนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อจำได้ละสุมาอาภัยนะแม่ลิบันห้วยทกบันหงละปูนเอาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่โอ้แล้วก็จะไปลืมรันติดตามรับฟังกันต่อไปเนอะแม่เนอะจะไปละไปลืมเนอะเออโอ้อนุโมทนาบุญสาธุโยมแม่ลิบ้านห้วยทกอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญเรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังเนอะเวลาเหลือประมาณ11 นาทีที่เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุแม่บัวไข่สัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีเนาะเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันแล้วก็บัลละบ่ลืมกันเนอะแม่เนอ ได้กำลังใจจัดนักเลยยอมแม่อนุโมทนาสาธุสาธุเออบ่เป็นอย่างแม่วันนี้ติดแล้วต้องขอสุมาอาภัยตัวเพราะว่าเปิ้นโทรกันมานักมาหลายเนอะแม่เนอะสาธุนะแม่บัวไข่โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาเวลาเหลือ10 นาทีนะท่านผู้ฟังเนอะโอ้10 นาทีนี้ได้หลายสายที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุจำได้จำได้ยอมแม่วันนี้เป็นได้พ้องบ่ปอตกเท่าใดแต่ปอเย็นเย็นอยู่ยอมแม่นะเพราะว่าฝนเริ่มห่างเอออย่างใดอนุโมทนาบุญยอมแม่อย่างใดก็รักษาสุขภาพเนอะสาธุเจริญพรนะยอมแม่นิตยาโทรเข้ามาเฮือกำลังใจนะบ้านแจงหัวรินนะในเวียงลำปางเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยอมแม่สัญญาณเป็นได้พ้องโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอะโอ้ตอนนี้ดีแล้วตอนนี้ดีแล้ว อนุโมทนาบุญอ๋อพอดีอันติดภารกิจสอนอันอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิ้นปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่วันที่11พดจนถึงวันที่15โยมแม่ไอ้14อ๋อบ่เป็นหยังแม่เอาไว้วันหลังมันต้องมีแหมโยกุปีกุปีปีหน้าเจียงไฮเอียงปะเป้าเนาะ
เออแม่นละนะเอามีเวลาไปร่วมบ่มีเวลาก็บ่เป็นยังเนาะอ๋อบ่มีจมูเนาะบ่เป็นยังเดี๋ยวรอโอกาสเดี๋ยวรอโอกาสรอจังหวะเนาะสาธุเจริญพรเจริญพรสาธุนะแม่จันฟองละอองจากแจ้งห่มอำเภอแจ้งห่มจังหวัดลำปางเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนาะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เวลาเหลือประมาณสัก8 นาทีนะได้ที่เบอร์0641254122มาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันนะเฮามาอู้กันวันนี้ดีแล้วนะถ้าบ่อันเนี่ยต้นเนอร์วันเสาร์หน้าพุ่นนะแล้ววันอังคารหน้าพุ่นนะจะได้ปะได้พบกันแห่งกันหนึ่งวันนี้หวังว่าธรรมะที่เอามาอู้กันวันนี้เนี่ยคงจะได้รับประโยชน์กันค่อนข้างที่จะมากเป็นเรื่องของการปลดเปลื้องความทุกข์ซึ่งที่จริงแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เพื่อสิ่งนี้ก็คือเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์มาเพื่อความทุกข์มันหนักขึ้นเพื่อความทุกข์มันหมดลงแล้วก็เพื่อความทุกข์มันดับไปก็ปฏิบัติตามวิธีการท่านผู้ฟังที่ได้แนะนําไปก็เพื่อไปทำเนาะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พองเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ้องเอาอนุโมทนาบุญที่บละบลืมกันเนิ่นนะโอ้จื่นใจยมแม่จื่นใจวันนี้เนื้อหาสาระพอใจได้เนาะแม่นอแม่นละแม่นละบ่เป็นหยังมันก็ปล่อยไปตามกาลเวลาเนาะแม่เนาะเออตามยุคตามสมัยเอาเอาสาธุยังได้กับรักษาสุขภาพเนาะแม่เนาะอ๋อ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 อ
ที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็มาบอกข่าวบุญข่าวกุศลว่าไปทำนั่นทำนี้เราต้องอนุโมทนาเรียนเชิญเจริญพรหน้าที่เบอร์064-125-4122เหลือเวลาเห็นประมาณ3-4 นาทีนะท่านผู้ฟังเนอะได้แหมหลายสายอยู่นะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุโยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าอันเปิ้นฟังกันนักกันหลายก็บ่ฮู้เนาะทั้งปูนเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอแม่เนอะสาธุอาเมนแล้ว พ่อตัวเองก่อนนะแม่นละนะพอปกติมัวมัวแม่นแม่นละนะสาธุเนอแม่เนอสาธุเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเหลือแหม2นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุสาธุอนุโมทนาบุญที่บรรลุบรรลืมกันเด้อโอ้สาธุแล้วจะให้ก็เป็นกำลังใจให้ท่านและเจ้าของการอนุโมทนากับท่านเนอร์จะมีการไปจัดไปทำสี่มอชอนเนอร์เจ้าท่านสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่สีดาเนอร์สาธุสาธุเจริญพรยมแม่สีดาจากเวียงป่าเป้าเชียงไฮโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเรือหันสายเดียวท่านผู้ฟังเวลาแห่ง1นาทีได้แห่งสาย1ที่เบอร์064-125-4122พอดีสายนี้โทรเข้ามาขอเป็นสายสุดท้ายก็แล้วกันเจริญพรสาธุอันยมป่อแนะนำตัวน้อยสาเจริญพรอันยมป่อหลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอร์พอดีเสียงมันสะท้อนเนาะนะเฮอหลีวิทยุน้อยหนึ่งนะฮะเจริญพรอ้าวสาธุโยมป้อแนะนำตัวน้อยผมอยู่อินทนนท์ครับเอาสาธุดอยอินทนนท์นะป้อเนาะสัญญาณเป็นได้โอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องป้อชัดเจนดีก่อโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอป้อเนอสาธุเจริญพรสาธุสาธุโยมป่อจากดอยอินทนนท์เชียงใหม่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเอาละท่านผู้ฟังหมดเวลาผมมีสายโทรเข้ามาแหมจัดหลายสายบ่เป็นหยังเดี๋ยววันเสาร์หน้าวันอังคารหน้าขออภัย16:00 ถึง 19:00 นแม่เจ้าติดตามรับฟังกันและโทรเข้ามากันใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วอาตมาภาพต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุเจริญพรอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่ครับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขอสุมาอภัยกับโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายต้องขออภัยนะฮะวันหน้าโทรเข้ามากันใหม่วันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร